PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมในช่วงของเกาะติดชีวิตช่างค่ะเช่นเคยนะคะที่เราจะพบกันเป็นประจำแบบนี้ในทุกๆวันอังคารเวลา 20:00 น.และ 8:00 น.เช้าของวันถัดไปค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เจนยังอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะอยู่บริเวณริมถนนสายอำเภอน้ำคองและเขื่อนอุบลรัตน์ค่ะวันนี้เรามีนัดกับเพื่อนช่างคนพิเศษของเราค่ะที่เขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้ไกลกับเขื่อนอุบลรัตน์เลยนะคะเขาห่างแค่1กิโลเท่านั้นก็น่าจะเป็นร้านนี้นี่แหละค่ะอยู่ทางขวามือของเจนนี่เองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานะคะเข้าไปพบกับเพื่อนช่างคนนี้กันเลยดีกว่ากับร้าน BC Electronic ค่ะไปเลยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณเพื่อนช่างของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอต้อนรับคุณบุญช่วยสุขขนาดเจ้าของร้าน BC Electronic ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ข้างหลังเจนนี้เป็นเขื่อนอุบลรัตน์ใช่ไหมคะใช่ครับเขื่อนอุบลรัตน์โอ้สวยมากๆเลยอ่ะเจนเพิ่งเคยมาขอนแก่นเป็นครั้งแรกนะคะมาก็เนาะประทับใจได้เห็นความงดงามแล้วตอนนี้ที่พี่บุญช่วยพาเจนมานั่งอยู่นี่คือที่ไหนคะเนี่ยอันนี้จะเป็นวัดพระบาทภูพานคำส่วนใหญ่มีอะไรแบบว่าที่แบบเด่นๆของที่นี่ไหมคะจะมีเขื่อนกับวัดนี่แหละครับที่พิจิตรแล้วพี่เองเนี่ยเป็นคนพื้นเพที่นี่เลยไหมคะไม่ใช่คนที่นี่พอดีเดิมทีจะเป็นคนภาคเหนือจริงเหรอครับเป็นคนภาคเหนือครับโอ้ดังนั้นให้พี่เล่าให้เจนฟังนิดนึงค่ะว่าอยู่ที่จังหวัดอะไรมาก่อนอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์มาโอ้เรียนที่นั่นเรียนที่นั่นจบอะไรมาคะจบเทคนิคอุตรดิตถ์บอกว่าจบช่างกลโรงงานจบสายช่างกลโรงงานครับแล้วพอจบตรงนั้นมานี่เราไปทำอะไรต่อพอดีมีเพื่อนแนะนำให้ไปเรียนไออิเล็กทรอนิกส์ล่ำเรียนลงมากี่ปีอะเรียนอยู่ประมาณปีหนึ่งเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานโอ้ที่เราไปเรียนครับเรียนทุกวันไหมคะปีหนึ่งอะเรียนทุกวันดิโอ้เรียนทุกวันเลยครับแล้วพอเรียนปีหนึ่งเสร็จแล้วเรามาทำอะไรล่ะก็จบมาก็ออกมาทำงานทำงานที่ไหนคะพอดีมีเพื่อนอยู่ที่ระยองก็เลยไปทำงานกับเพื่อนอยู่ที่ระยองทำอะไรเอ่ยก็ซ่อมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านี่แหละครับเป็นร้านหรอเป็นร้านเขาเปิดร้านอยู่ตรงนั้นนานไหมคือประมาณ3ปี3ปีตอนนั้นเราแต่งงานยังตอนเสร็จแต่งงานแล้วอ๋อตอนที่อยู่ระยองแต่งงานแล้วแล้วมีลูกยังคะตอนนั้นมีลูกแล้วมีลูกแล้วด้วยโอ้แล้วก็ทำอยู่ตรงนั้น3ปีเป็นไงคะเงินดีงานดีอะไรไหมตรงนั้นเงินก็ดีงานดีดีแต่ทำ3ปีย้ายทำไมอ่ะถ้างั้นน่ะมันออกทำไมล่ะ3ปีเงินดีงานดีอ่ะก็คิดว่าถ้ามาเปิดเองมันก็น่าจะดีกว่าอะไรทำให้เราคิดแบบนั้นเพราะเรามีครอบครัวถ้ามีร้านเองตั้งหลักเองก็นะน่าจะดีสร้างหลักปักฐานให้ครอบครัวได้คิดว่ามันจะได้เงินเยอะกว่าหรือยังไงนอกเหนือจากความก็คิดไว้มันน่าจะได้เงินเยอะกว่าถ้าเรามาเปิดร้านเองใช่มาเปิดร้านเราไปมองเห็นอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นแบบเห็นเพื่อนเขาเปิดร้านแล้วเขาได้เงินดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่เพื่อนที่เขาเปิดร้านเขามีเงินมีอะไรหลายๆอย่างเนาะใช่พอเราเห็นตรงนั้นก็เลยแหมเป็นแรงผลักดันให้เราต้องมาทำอะไรเองครับแล้วพอเราทำตรงนั้นจบละออกมาละ3ปีตรงนั้นไปทำอะไรต่อคะก็มาเปิดร้านเลยเปิดที่ไหนคะอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์อ๋อก็ขอนแก่น
อ๋อกลับมาที่ขอนแก่นครับแต่ว่าพี่เป็นคนอุตรดิตถ์ทำไมเราไม่กลับไปเปิดที่บ้านเราอ่ะเราเป็นคนพื้นเพที่นั่นนะมันเศรษฐกิจมันจะดีกว่ากันที่ขอนแก่นที่เขื่อนอุบลรัตน์มันจะมีพวกแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งทำงานคนทำงานราชการมันจะเยอะแล้วอุตรดิตถ์ไม่มีหรอมีมันเป็นเมืองเล็กๆเราเลยไม่เอาครับแล้วพอกลับมาเปิดที่ขอนแก่นแล้วที่ว่าไปเปิดนี่เปิดตรงไหนคะใช่ร้านที่เจนไปปะไม่ใช่ไม่ใช่เอาเป็นตรงไหนอะคะแต่ก่อนมันอยู่ในตลาดเลยที่ร้านเก่าไปหน่อยนึงอยู่ในตลาดอยู่ในตลาดก็แสดงว่าคนก็ต้องเยอะนะลูกค้าก็เยอะเหมือนกันเยอะดีเลยดีเลยตอนที่เรามาเปิดเนี่ยมันสมดังใจที่เราเคยหวังไว้ไหมว่ามันเปิดมันจะต้องว้าวเพอร์เฟคแน่นอนมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเติมคนก็เริ่มรู้จักเยอะดีลูกค้าก็เยอะขึ้นเรื่อยๆครับเปิดตอนแรกเป็นไงบ้างเปิดตอนแรกคนยังไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วเราทำยังไงล่ะมันก็ค่อยเป็นค่อยไปเขาก็ดูฝีมือเราดีไหมแบบนี้แล้วฝีมือพี่เป็นไงคะเขาบอกว่าเขาก็ว่าดีลูกค้าก็ว่าดีหรอก็เลยมีลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วอยู่ที่ตลาดตรงนั้นนานแค่ไหนอ่ะอยู่ประมาณ9ปีว้าวอยู่9ปี9ปีไม่น่าย้ายแล้วนะพอดีมันเป็นบ้านเช่าก็เลยย้ายย้ายครับทำไมอ่ะทำไมต้องย้ายอ่ะเราก็เช่าต่อสิมันหมดสัญญาเขาจะทำอย่างอื่นโอ้แต่กลุ่มลูกค้าเราตรงนั้นก็เยอะลูกค้าเก่าก็ยังตามไปที่ร้านใหม่แต่ว่าตอนที่เราเปิดอยู่ที่ตลาดเนี่ยที่พี่บอกว่าลูกค้าเยอะเลยมีร้านพี่ร้านเดียวหรือเปล่ามีหลายร้านฮะมีหลายร้านด้วยแล้วถามแอบกระซิบถามนิดนึงแล้วสองร้านนั้นลูกค้าเขาเยอะเท่าพี่นะอันนี้ผมก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่ยุ่งครับพอที่เราเนี่ยมาย้ายร้านแล้วมันหมดสัญญาเช่าอยู่ตรงนั้นมา9ปีย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันตรงนี้เจนมองว่ามันเป็นถนนแบบทางผ่านอะแล้วเราหาลูกค้ามายังไงล่ะส่วนมากลูกค้าจะบอกต่อกันว่าร้านนั้นซ่อมดีซ่อมไม่ดีซ่อมอะไรแบบนี้เขาก็เลยตามลูกค้าเก่าก็ตามไปเหมือนกันเขาก็ถามแล้วก็ตามเพราะมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่จากที่เก่าอะไรที่ทำให้ลูกค้าเขาจะต้องตามเราขนาดนี้ทั้งที่จริงๆน่ะเขาไปตลาดใช่ไหมเขาก็ไปซื้อผักผลไม้ของกินของอะไรของเขามันมีร้านอื่นแถวๆนั้นน่ะเขาก็ปิดสิพี่คิดว่าพี่มีดีอะไรลูกค้าต้องตามมามันจะเป็นพวกรายการซ่อมดีซ่อมดีทำไมช่างอื่นเขาก็ซ่อมเป็นนะซ่อมเป็นแต่ไม่รู้ว่าเขาดีหรือเปล่าแล้วพี่มีดียังไงไหนบอกนิดนึงผมซ่อมแล้วมันจะเป็นแบบซ่อมได้เครื่องมันจะใช้อะไรที่เป็นมาตรฐานเลยมันจะเป็นซ่อมแล้วมันจะได้นานนะไม่เสียง่ายอะไรนะประมาณซ่อมแล้วใช้ได้นานเอาแล้วร้านอื่นใช้ใจกับลูกค้าแล้วร้านอื่นเขาซ่อมแล้วไม่ได้นานหรอไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเห็นลูกค้าเขาบอกเขาพูดกันเขาบอกฝีมือร้านนี้ดีเขาก็เลยตามมาเจนขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงนะคะอย่างบางทีเกี่ยงเคสเจนเนี่ยเคยเจอนะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยคือมันเสียไอเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมไอเราจะมาแม้คันกงสกูน้องนัดอะไรมันคงไม่เป็นอะไรเงี้ยอ่ะไปส่งซ่อมโอ้โหตกใจซื้อเครื่องใหม่ดีกว่าแบบซ่อมแพงมาก700-800อย่างเงี้ยพี่มีมองว่ายังไงบ้างอ่ะผมว่ากิจการแบบนี้ทำงานอันนี้ต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงกับลูกค้ามันถึงจะอยู่ได้ถ้าเราไปฟันราคาแบบนั้นบางคนเขารู้เลยเขารู้เขาเปิดดูเขาจำได้ว่าเปลี่ยนอะไรมั่งมีด้วยเหรอมีเล่าให้ฟังนิดนึงครับบางคนเขาก่อนที่เขาจะมาซ่อมเขาต้องดูแล้วว่าอะไรตรงไหนเราเปลี่ยนอะไรไปมั่งเพราะกลับซ่อมมาแล้วกลับไปบ้านเขาไปเปิดดูก็มีถ้าเราไปฟันราคาแบบนั้นเขารู้เขาก็บอกต่อบอกว่าร้านนี้นะเป็นแบบนี้ทำให้เราเสียลูกค้าได้อ๋อพี่ก็เลยไม่เอาเลยแบบนั้น
แมวครับแล้วของพี่นี่คิดยังไงคะในการที่แบบพี่บอกว่าบริการลูกค้าใส่ใจซื่อตรงกับลูกค้าอ่ะที่พี่บอกอ่ะครับต้องซื่อตรงครับยังไงอ่ะถ้าเราเปลี่ยนอะไรก็คิดไปตามที่เราเปลี่ยนแล้วก็มีค่าแรงอะไรนิดหน่อยอยากได้ในเรื่องของความแบบลูกค้ามากกว่าที่เขาลูกค้าเยอะไว้ก่อนแล้วสบายใจเราด้วยเนาะซื่อสัตย์กับลูกค้าตรงนี้พี่ช่วยแล้วพอที่ว่ามาอยู่ที่ใหม่เนี่ยมีพี่ทำอะไรเพิ่มขึ้นบ้างไหมก็มีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามีพวกลำโพงเมื่อขยายติดตั้งเทปรถยนต์พวกไมค์พวกซีดีอะไรประมาณนี้โอ้มันก็เยอะแล้วนะมันก็น่าจะโอเคนะอยู่ได้ดีนะผมว่าเศรษฐกิจแบบนี้มันต้องมีอะไรหาอะไรเพิ่มเสริมขึ้นไปอีกอ๋อทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นเป็นช่วงฟองสบู่แตกเศรษฐกิจเลยไม่ดีก็หาอะไรใหม่ๆที่ทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเป็นอะไรอ่ะก็เป็นจานดาวเทียมแล้วมันเริ่มต้นมายังไงทำไมอยู่ดีได้มุ่งมาที่จานล่ะตอนแรกจะมีช่างมาติดจานให้ติดที่บ้านเราเหรอคะใช่ครับติดที่บ้านนี่ครับโอ้พอดีให้ช่างเขามาติดผมก็ดูไปว่ามันก็ไม่ยากเท่าไหร่ถึงดูเขาการติดตั้งแล้วยังไงคะพอดีชุดหนึ่งประมาณ 4,500 ผมว่าแบบนี้ถ้าเราทำเองมันน่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังไงคะพี่ไปซื้อจานมาเลยเหรอซื้อจานมาครับจริงอ่ะครับที่ไปซื้อมาชุดเท่าไหร่ชุดหนึ่งประมาณ 2,000 กว่าบาทโอ้ยแต่ตอนที่พี่ให้ช่างมาติดเนี่ยมัน 4,000 กว่าใช่ไหมครับแต่ซื้อเอง 2,000 กว่าโอ้โหมันครึ่งต่อครึ่งเลยนะมองเห็นรายได้เลยครับโอ้โหมองเห็นรายได้เลยโอ้โหตรงนี้มันปิ๊งเข้ามาเลยเนาะเหมือนเห็นแสงสว่างอะไรบางอย่างใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะน่าจะเป็นจุดหนึ่งนะคะที่ทำให้พี่บุญช่วยเนี่ยเริ่มหันมามองในธุรกิจของจานดาวเทียมค่ะแต่เดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อเราไปพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะM-Tech ชัดชัวโพลิแซดของแท้กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าผู้ชายคนนี้พี่บุญช่วยนะคะที่เขาได้เริ่มจะหันมาจับธุรกิจดาวเทียมเพราะเขาค่ะไปซื้อจานนะคะใบแรกมาเนี่ยมีคนมาติดตั้งให้แหละนะคะแต่ราคาเนี่ยโอ้โหมันสูงเหลือเกินนะคะพอคราวนี้เขาก็เลยลองที่จะไปซื้อมาเองพอซื้อมาเองเห็นราคาที่มันต่างกันครึ่งๆเขาเห็นแสงเลยค่ะว่าเขาจะหันมาด้านนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่บุญช่วยคะพอเราหันมาทางงานด้านดาวเทียมก็ทีแรกก็เริ่มติดมาลูกค้าก็เริ่มมีเรื่อยๆจานใบแรกเราทำอิเล็กทรอนิกส์มาเราติดไม่เป็นครับใช่ไหมไปเรียนรู้ยังไงอาศัยดูที่ช่างเขามาติดให้ไปจำตั้งแต่ไอตอนนั้นไอจาน 4,000 นั่นน่ะที่เราจำเขามาเราเรียนมาทางอิเล็กทรอนิกส์ก็มันก็ง่ายหน่อยเราไปดูแป๊บเดียวก็มาทำอยู่ก็ทำไปเรื่อยๆแหละติดตรงนี้แล้วก็ย้ายมาทำก็คือลองปรับเปลี่ยนดูลองนานไหมลองอยู่ประมาณครึ่งวันครึ่งวันใช่แล้วมันสำเร็จเลยเหรอคะก็สัญญาณก็มีสัญญาณมีภาพมีอะไรก็หรือว่าใช้ได้ค่ะแล้วพอเราติดจานตรงนั้นมาแล้วใบแรกที่เราได้ลองทดลองแล้วหลังจากนั้นใบที่สองที่สามนี่เป็นไงคะก็ติดใกล้ๆแถวนี้เนี่ยมีลูกค้ามาถามก็ไปติดมาเรื่อยๆอ๋อไปติดให้ลูกค้าเลยเหรอก็ไปติดให้ลูกค้าเลยเหรอใบที่สองอะนะใช่แล้วพอติดให้ลูกค้าครึ่งวันอยู่ไหมคะต่อใบนึงประมาณครึ่งวันทำยากนะที่แรกเราไม่มีพื้นฐานมาเท่าไหร่เราไม่ได้ไปเรียนรู้กับอันนี้มา
อาศัยจำอาศัยความรักจำมาแล้วกลุ่มลูกค้าที่พี่บอกเนี่ยที่เริ่มไปติดให้เขาเนี่ยพี่มีการขยายฐานลูกค้ายังไงบ้างก็มีลูกค้าเขาบอกต่อเขามาซ่อมที่ร้านเขามีลูกค้ามาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาเห็นเรามีจานดาวเทียมเขาก็ติดต่อไปเอาไปติดบอกให้ไปติดคือวิธีการขยายฐานลูกค้าพี่คือเป็นเรื่องของการปากต่อปากครับแล้วทำไมเขาต้องไปบอกปากต่อปากแล้วเจ้าอื่นมันไม่มีหรอในนั้นน่ะจิตจานอ่ะเจ้าอื่นก็มีอยู่ครับช่างนี้เขาบริการดีซื่อสัตย์แบบนี้เขาเลยติดใจโอ้ติดใจการบริการเราที่พี่บอกบริการดีซื่อสัตย์นี่พี่ยังซื่อสัตย์อะไรยังไงอ่ะกับเรื่องจานถ้าอันไหนดีเขาบอกว่าดีเลยครับซื่อสัตย์ถ้าว่าลูกค้าอยากได้แบบนี้ก็จัดให้ติดจานใบแรกนี่ติดของยี่ห้ออะไรคะของ PSI ครับว้าย PSI เลยโอ้ยเป็นลูกค้าแบบว่าฉันนำจริงทำไมถึงเลือก PSI เพราะอะไรใครบอกมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ PSI เขาสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานคือตอนแรกเราเล็งไปเองเหรอคะว่าจะเอา PSI เรามีคนแนะนำครับใครแนะนำร้านที่ไปซื้อเขาแนะนำร้านส่งเหรอเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างเขาว่าติดยี่ห้อนี้ดีพี่ไม่ถามว่ามันดียังไงมันแตกต่างกับยี่ห้ออื่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกค้นหาสัญญาณง่ายแบบนี้เขาบอกถ้าช่างใหม่ๆเขาว่าถ้าใช้เบสรุ่นนี้ยี่ห้อนี้แหละมันจะหาสัญญาณง่ายถามนิดนึงว่าตัวพี่เองเนี่ยเคยลองติดใจยี่ห้ออื่นไหมเคยไหมคะก็มีบ้างครับมันต่างกับ PSI ยังไงบ้างต่างกันการติดตั้งง่ายกว่ากันแล้วก็เวลาเราหาสัญญาณเนี่ย มันจะได้เร็วค่ะอันนี้จากตัวพี่เองเลยใช่ไหมครับพอมาทำดาวเทียมแล้วใช่ไหมคะวันหนึ่งกี่ใบวันประมาณ10กว่าใบอุ้ย10กว่าใบมีลูกน้องอีกคนคะเนี่ยเอาช่างที่เป็นช่างหลักๆของพี่เลยอ่ะไม่มีช่างหลักๆอย่าบอกนะว่าทำคนเดียวทำเอง10ใบต่อวันทำคนเดียวโอ้ทำไมเราไม่จ้างลูกน้องล่ะอันนี้ผมมันไม่มั่นใจว่าจะทำดีทำไปติดตั้งแล้วมันจะดีหรือเปล่าเป็นก็เลยลงมือเองทำเองทำเองหมดเลยครับแล้วไม่เหนื่อยหรอ10ใบต่อวันเหนื่อยแต่ก็ถ้าไปจ้างคนอื่นเขามันเขาจะติดให้เราดีหรือเปล่าแบบนี้ถ้ามีลูกน้องเราก็เลยอาศัยที่ว่าอะเราทำด้วยมือเราเองดีกว่าให้มันผ่านมือเราเองมั่นใจมั่นใจแล้วตอนนั้นค่ะพี่เป็นช่างมาตรฐานหรือยังคะช่วงนั้นยังครับยังไม่มีช่างมาตรฐานยังไม่ได้เป็นช่างมาตรฐานเลยใช่ครับแล้วมาเป็นเมื่อไหร่ช่วงประมาณ4ปีแล้ว2ปี3ปีสองปี3ปีแล้วทำไมอยู่ดีๆเราก็เปิดร้านมานานแล้วนะเป็นช่างเป็นอะไรมานานแล้วทำไมอยู่เพิ่งจะมาสอบเป็นช่างมาตรฐานล่ะอันนี้ร้านเขาแนะนำให้ไปสอบช่างมาตรฐานเพราะว่าถ้าเป็นช่างมาตรฐานแล้วความเชื่อมั่นของลูกค้าจะเพิ่มขึ้นดีขึ้นอันนี้คือตอนแรกเป็นมีคนบอกครับแล้วถ้าเกิดหลังอย่างที่พี่ได้สัมผัสมาเองหลังจากที่เป็นช่างมาตรฐานแล้วเป็นไงบ้างล่ะความแตกต่างก็ลูกค้าก็เชื่อถือถ้าเป็นช่างมีชุดมีอะไรใส่แบบนี้เขาเห็นแล้วว่ามาตรฐานแล้วก็เพิ่มความมั่นใจของลูกค้าอันนี้คือเป็นเสียงตอบรับจากลูกค้าเลยไหมใช่ครับมีไหมแบบลูกค้าเขาเราไปถึงบ้านลูกค้าหรืออะไรพวกนี้แล้วเขาพอเขาเห็นชุดเราเนี่ยเขารู้สึกแบบมาทักเรามากขึ้นว่าเฮ้ยมันแปลกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีเหรออ่ะแล้วเวลาที่เราไปติดต่อลูกค้ามันง่ายกว่าเดิมไหมคะง่ายครับพอเขาเห็นรถเป็นคือคล้ายๆกับของบริษัทแบบนี้เขาจะเรียกมาถามเลยถามรายละเอียดถามมาติดต่อบางทีก็ได้ติดจานพร้อมก็มีพี่ได้อะไรจากความเป็นช่างมาตรฐานบ้างคะก็เพิ่มความมั่นใจของลูกค้าลูกค้าจะมีดูแล้วมันจะมาตรฐานกว่ากันภูมิฐานอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเสียงตอบรับจากลูกค้าเลยไหมใช่ครับใช่ครับลูกค้าชมชมว่าหล่อขึ้นก็มีบ้างแล้วพี่เป็นช่างมาตรฐานพี่เป็นช่างมาตรฐานตรงบริเวณนี้คนเดียวไหมหรือร้านอื่นเขาก็เป็นมีช่างมาตรฐานมีคนเดียวพี่คนเดียวเลยเหรอครับโอ้อย่างนี้ก็ถือว่าได้เปรียบกับคนอื่นนะดิได้เปรียบโอ้
อ่ะแล้วได้เปรียบกว่าคนอื่นแล้วมันมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรไหมอ่ะปัญหาก็มีจะเป็นรถเละเรื่องราคาอ่ามันยังไงอ่ะเข้ามาติดตัดราคาไว้แล้วพี่ทำไงอ่ะคะผมก็ติดของผมไปแบบนั้นแหละครับถ้าเราลดต่ำกว่านี้เราก็อยู่ไม่ได้ลดราคามาต่ำเพดานสุดของเราละแล้วพี่แก้ปัญหาตรงนั้นยังไงล่ะผมก็ติดอยู่ไปเรื่อยๆครับติดราคานี่แหละแล้วก็มีลูกค้าที่เข้าไปติดกับช่างที่ราคาถูกๆเขาไม่มีการบริการเขาลูกค้ากลุ่มนั้นก็กลับมาหาผมเออนะแล้วเป็นไงคะพี่บอกไปนี่ไงบอกแล้วไม่ใช่ใช่ไหม แล้วทางศูนย์พีซไอล่ะเขาช่วยอะไรเราบ้างไหมช่วยก็มีออกคาราวานคาราวานประมาณ 2-3 เดือนก็ออกครั้งหนึ่งช่วงคาราวานก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นโอ้มันทำให้การตลาดเราเพิ่มขึ้นด้วยแล้วหลังจากที่พี่บอกว่าทางศูนย์ได้มีการช่วยให้ออกคาราวานอะไรพวกนี้แหละแล้วเป็นไงคะพี่โอเคขึ้นไหมโอเคแล้วเดี๋ยวนี้อืมโอเคยังไงก็ลูกค้าที่เขาติดจานไปกับคนอื่นก็มีมาใช้บริการกับที่ร้านโอ้ลูกค้าก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นครับอืมแล้วก็เป็นลูกค้าที่ปากต่อปากอีกเหมือนกันใช่ครับคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เจนได้พาคุณผู้ชมมาพบกันในวันนี้นะคะอย่างพี่บุญช่วยเองอาจจะว่าเป็นคนที่ดูแบบเรียบร้อยนิดนึงแต่เรื่องของการบริการหรือการใส่ใจไม่แพ้ช่างท่านอื่นๆเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะกับพี่บุญช่วยที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมค่ะวันนี้รายการ Set Answer ในช่วงของเกาะติดชีวิตช่างค่ะก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนค่ะพบกันได้นะคะในวันอังคารหน้าและในครั้งหน้านั้นเจจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเพื่อนช่างท่านใดคุณผู้ชมต้องรอติดตามกันให้ดีๆนะคะว่าเขาจะมีมุมมองและแนวคิดแบบไหนกันวันนี้ค่ะเจจแล้วก็พี่บุญช่วยขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ราวขอนอนติดมันติดดินพันเราจะพบกันเป็นประจำแบบนี้ในทุกๆวันนะคะเวลา20:00 นและ8:00 นของวันถัดไปค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นและบริเวณที่เจนยืนอยู่ก็อยู่ริมถนนนะคะสายอำเภอบ้านพองถูกไหมใช่ไหมน้ำพองบ้านพอง